สวัสดีคุณนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวัฒน์นะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมชวนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนถ้ามาดู YouTube ชุดนี้นะครับเป็น YouTube ชุดที่เรียนหนังสือภาษาอังกฤษ Sprint นะครับ Sprint กับFocus นะครับSprint กับ Focus นะครับSprint ก็มี Sprint 1 2 3เป็นของชั้นม.1 ม.2 ม.3 นะครับแล้วก็หนังสือ Focus ก็เป็นของม.4 5 6นะครับเรามาดูว่าหลังจากไปเรียนที่โรงเรียนแล้วนักเรียนมาดูเพิ่มเติมหรือว่าเรียนรู้ไปล่วงหน้าก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาทบทวนก็ได้นะครับนักเรียนก็จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนะครับนักเรียนได้เก่งขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้เป็นสปรินต์ม.1 2 3นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโฟกัสนะครับหนังสือโฟกัสม.4 5 6นะครับม.4 56ครูจะพยายามใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับอธิบายไว้ให้นักเรียนเข้าใจนะครับอธิบายไว้เป็นแบบรหัสแต่ละชุดนะครับนักเรียนจะสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้รู้ว่ามี YouTube ในบทใหม่ๆเพิ่มเติมต่อด้วยนะครับนักเรียนจะได้เรียนอย่างมีความสุขนะครับเรามาเริ่มกันวันนี้เลยนะครับข้อสุดท้าย The competition prize is a smartphone การแข่งขันนี้รางวัลคือสมาร์ทโฟนใช่ป่ะได้อะไรถ้าคนชนะได้อะไรแท็บเล็ตเออเดี๋ยวแท็บเล็ตเพราะฉะนั้นต้องตอบ F fall ตกลงเป็น true ข้อ1แล้วก็ fall ข้อ2ข้อ3ยากไหมยากได้นี่ว่าทางด้านขวามือทางด้านขวามือเห็นไหมขวามือเห็นคำว่า head teacher ป่ะใต้โลแกนน่ะใต้โลแกนมาเห็น head teacher แล้วมีเท่ากับแล้วมีช่องว่างใช่ไหมต้องใส่ความหมายดิเฮดทีเชอร์ลัคกี้แล้วก็ทูวินใส่ความหมายครับเขากำลังทำอย่างสนุกสนานเลยครับโอเคแป๊บหน่อยเฮดทีเชอร์ครูใหญ่ลัคกี้โชคดีทูวินโอเคถูกต้องใต้ลงมาเป็น singular possessive adjective เป็นคำบอกความเป็นเจ้าของนะ my name is เห็นคำว่า my ไหม my แปลว่าอะไรหมายแปลว่าอะไรครับเอ้ยหมายฉันเหรอฉันไม่ใช่ไอเหรอหมายไม่ได้แปลว่าฉันแต่หมายแปลว่าของฉันจำจดนะหมายแปลว่าของฉันครับ your name is your แปลว่าอะไรyour แปลว่าของคุณ
ของคุณครับของคุณของท่านของคุณนะครับอย่าง my name is ก็ใส่ชื่อเรานะ your name is ก็ใส่ชื่อเพื่อนเราที่คุยกันอยู่นะครับต่อมา his ล่ะ his อะไร his แปลว่าของเขาผู้ชายของเขาแต่ว่าเป็นผู้ชายนะเธอแปลว่าของหล่อนของเธอของหล่อนก็แสดงว่าต้องเป็นผู้อะไรผู้หญิงโอเคได้นะจำเก็บไว้ข้อ 7เขาบอก complete the dialogue with a missing word เอาคำพวกนี้ที่อยู่ในวงเล็บอ่ะไอ้ที่อยู่ในที่อยู่ในวงเนี้ยมาเติมข้างล่างครับเป็นการพูดคุยของอาลีฟซาช่าคุยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Hi ขึ้นต้นก็ต้อง Hi แน่นอนก็ต้องทักทายกันใช่ไหม Hi my name is Alif and I'm from the UK ฉันชื่อสวัสดีฉันชื่อ Alif ฉันมาจาก UK UK คือประเทศอะไรนะรู้ไหมไม่รู้ยุจำนะจดก็ได้ถ้าเกิดยังไม่รู้นะUK ย่อมาจาก United Kingdom แปลว่าประเทศสหราชอาณาจักรอังกฤษประเทศอังกฤษนั่นเอง UK เอา Hi ใช้แล้วก็เลยค่า Hi ไว้ให้เห็นป่ะใช่ไหมตอนนี้ลองเอาที่เหลือมาเติมที่ครับที่เหลือมาเติมในบทสนทนาครับกรรมอันหนึ่งนะครับของคนของครูที่เกษียณแล้วนะครับคือการสอนพิเศษนะครับว่างๆก็ลองทำดูนะครับคนเดียวสองคนก็ทำไปเถอะจะได้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวความรู้ก็จะเงียบหายไปหมดและท้ายสุดมันก็จะหายไปจากโลกนะครับขอให้มีความสุขกับการทำกิจกรรมพิเศษนะครับเจอกันใหม่ในคราวหน้าครับสวัสดีครับ เสร็จแล้วไล่แล้วเพราะฉะนั้น Hi my name is Alif and I'm from the UK บ้านอะไรผิดต้องพูดถึงตัวเองถ้าเป็น my ครับ my ครับ but my family is Bangladeshi แต่ครอบครัวของฉันเป็นชาวบังกลาเทศครับซาช่าว่าไงฮัลโหลแอมครับถูกแอมซาช่าฉันคือซาช่านะ and I am British too ฉันเป็นชาวอังกฤษนะ but my familyBut my family เติมอะไรครับถูก
สวัสดีฉันชื่อซาช่าฉันเป็นชาวอังกฤษด้วยนะแต่ว่าครอบครัวของฉัน is from จาเมกามาจากจาเมกาครับต่อมาอาลีฟว่าไงครับผิดยัวครับเขาต้องพูดถึงซาช่าครับ Your family is from Jamaica Cool อุ๊ยครอบครัวคุณมาจากจาเมกาเหรออุ๊ยยอดเลย Like Usain Bolt รู้จัก Usain Bolt ไหมนักกีฬาคนเก่งๆของโลกเลยนะ Usain Bolt นะที่เขาชอบทำท่าพุ่งธนูพุ่งแหลมแล้วพุ่งธนูไม่รู้นักวิ่งนะครับเป็นนักวิ่งลมกดของเขาตัวดำๆนะครับสุดท้ายเติมอะไร his ครับ his family is from Jamaica too ครอบครัวของเขามาจากจาเมกาเหมือนกันนะถูกอีกก็ถูกอีกก็3อ่ะมาพอดีพอดีลองแนะนำตัวเองนะครับเขาบอก I am Marco and I'm 11 years old I'm Italian นี่แนะนำตัวเองหมดเลยเขาชื่ออะไรนะ Mark ใช่ไหม Mark ใช่ไหมกูอ่านไม่เห็น I'm Mark ใช่ไหม M-A-R-C อะไรอ่ะC L C K C O นะมาโกถูกแล้ว I'm Marco and I'm 11 years old I'm Italian เอาประโยคนี้ลองเปลี่ยนให้เป็นตัวเราเองสิถ้าเราจะเปลี่ยนให้เป็นตัวเราเองเพื่อแนะนำตัวเองเราต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างอ่ะเอาประโยคนี้เอาไปบรรทัดนี้ทั้งบรรทัดอ่ะต้องเปลี่ยนตรงไหนให้เป็นตัวเราเองบ้างไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นอย่างนั้นครูเห็นเนาะแอมมาโก้ก็บอกว่าฉันชื่อมาโก้นะอ่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมอ่ะดูนี้แล้วฮัลโหลเห็นไหมเห็นไหมไม่เห็นเหรออ่ะไม่เป็นไรเป็นการแนะนำตัวเองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอายุให้เป็นของเราแล้วบอกว่าเราเป็นชาวอะไรเราเป็นชาวอะไรไอ้ไทยแลนด์มันชื่อประเทศนะเวลาเราบอกเราต้องบอกเราเป็นคนไทยใช่ไหมเขาต้องเป็น I am Thai ไม่ใช่ I am Thailand นะเราไม่ได้เป็นชื่อเราไม่ได้เป็นประเทศแต่เราเป็นชาวชาวไทยโอเคอ่ะเท่านี้แหละนะครับท่อง1นะครับ2ท่องเกลียว3ช่องกี่ตัวนะ5ตัวท่องเกลียว3ช่อง5ตัวได้ยังเรียบร้อยไหมโอเคอย่าลืมท่องเกลียว3ช่องด้วยเราจะได้เก่งกว่าคนอื่นแล้วนอกจากเราเก่งภาษาจีนแล้วเรายังเก่งภาษาอังกฤษอีกด้วยรับรองได้โอเคครับสวัสดีครับว่างนะเอาโปรตุเกสออกเสียงว่าอะไรโปรตุเกสโปรตุเกสโปรตุเกส
ียบร้อยครับเสร็จเป็นหนึ่งงานนะครับนี่คือนักเรียนชั้นม.1ครับที่ใช้หนังสือสปริ้น1นะครับถ้าสนใจก็หาที่ติวติดต่อดูนะครับครูสุวัฒน์นะครับหาในเพจคงไม่ยากนะครับม.1มีสอนทุกวันเสาร์นะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงครับวันเสาร์ครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ